เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างได้จากหายแปลกใจวันนี้ทำไมเหงาจังหรือเพราะพอจากกันไปไกลแสนไกลดังยินเสียงของพ่อกระซิบกระซิบบอกลูกอ้ายจงหยิบทุกอย่างที่พ่อฝากไว้เอาไปสารขัดท้อเป็นพลังต่อไปอย่าเสียใจพ่อนี้ยังคงช่วงที่2ของต้นเรื่องกับผมสุภโชคโอภาสคุณนะครับและจะขอบทเพลงแสงแห่งรักร่วมรายการกับผมสดๆที่นี่เก่งทัชยาครับสวัสดีครับเก่งครับสวัสดีครับในหลวงพ่อความหมายของเพลงนี้พระองค์ท่านไม่ได้จากไปไหนใช่ไหมครับใช่ครับพระองค์ท่านไม่ได้จากไปไหนแค่ไปพักกายอยู่ใต้เมฆแล้วก็เป็นแสงที่ส่องนำทางให้ลูกๆชาวไทยของท่านเสมอสำหรับเพลงนี้เรียกว่าเป็นเพลงใหม่เพลงใหม่ที่สุดเป็นเพลงที่เท่าไหร่ที่แต่งถวายพระองค์ท่านนะครับถ้าแต่งถวายพระองค์ท่านน่าจะเป็นเพลงแรกครับเพลงแรกแล้วก็มันมีบรรยากาศต่างๆที่เกิดขึ้นที่เรามีความสงมีทั้งคำถามมีอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในเพลงนี้ครับแต่งใช้เวลาในการประมวลความหมายทั้งหมดเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนฮะจริงๆไปเสร็จประมาณวันเดียวครับแล้วก็ไม่ถึงวันด้วยครับจริงๆปกติผมเนี่ยเขียนเพลงจะใช้ระยะเวลานะยาวนานพอสมควรครับแต่เพลงนี้ตอนแรกผมก็กลัวเหมือนกันว่าการเขียนบทเพลงถึงพระองค์ท่านเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานไหมแป๊บเดียวจริงๆสุดท้ายแค่แป๊บเดียวเองเหมือนกับทุกอย่างมันออกมาจากใจเลยเนี่ยมันกลั่นออกมาเรียบร้อยใช่ครับมันมาตั้งแต่คำแรกถ้าเกิดคำแรกมันมาได้มันก็ไปจนจบเลยครับมันมีคือเวลาผมทำงานบักถ้าเพลงไหนที่ภาพมันมาทุกๆอย่างมันจะเสร็จเร็วเหมือนเพลงนี้เนี่ยมันมาตั้งแต่คำแรกเลยว่าวันที่13ของปีที่แล้วที่เราเห็นว่าแปลกใจวันนี้ทำไมมืดจังมันทุกอย่างมันมืดมันเงียบไปหมดเลยก็เขียนออกมาแล้วก็ค่อยๆไล่ออกมาแล้วก็สอดแทรกวิธีการเขียนเพลงในแบบสมัยใหม่ในแบบของเราดังนั้นเพลงนี้จึงมีความทั้งความสมัยใหม่แล้วก็มีความยิ่งใหญ่ในแบบไทย
น่าจะฟังได้ทุกๆวัยครับฟังแล้วหลายท่านฟังเข้าใจเหมือนผมแล้วนะฮะมีความตื้นตันแล้วก็ลึกซึ้งกับเนื้อเพลงนี้มากแสงแห่งรักแสงความหมายของเพลงคืออะไรฮะเป็นแสงที่พระองค์ยังส่งมาให้ลูกๆเหมือนที่บอกและแสงกับกันที่มองได้อีกมุมหนึ่งคือพวกเราจะต้องเดินต่อไปดังนั้นพวกเราจะต้องในวันที่มืดมนพวกเราก็จะต้องจับมือกันเพื่อเปล่งแสงให้ถึงข้างบนเพื่อให้พ่อได้รู้ว่าลูกๆ ก็แข็งแรงแล้วพร้อมที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยก้าวต่อไปในฐานะเป็นศิลปินคนดังปัจจุบันนี้นะฮะปราบปลื้มภูมิใจขนาดไหนที่เรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นนักดนตรีที่มีพระปรีชาเยี่ยงนี้โอ้ยแบบคือผมรู้สึกดีใจมากๆเลยที่พระมหากษัตริย์ของเราทรงดนตรีเพราะว่าการมีกษัตริย์ทรงดนตรีทำให้คนที่เล่นดนตรีเนี่ยอาชีพนักดนตรีเป็นอาชีพที่มีเกียรติครับทำให้คนไม่ถูกมองว่าได้กินลำกินเราเกิดมาในยุคที่เห็นพระองค์เป็นภาพที่ชัดเจนก็คือทรงเล่นดนตรีดังนั้นคนที่เล่นดนตรีจึงรู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจโดยเฉพาะผมนะคือภาคภูมิใจขนาดพระมหากษัตริย์ยังทรงดนตรีเลยดังนั้นแสดงว่าสิ่งนี้มันเป็นเครื่องจันหลงใจเก่งผูกพันกับพระองค์ท่านในแง่ไหนบ้างผมโตมาก็เห็นพระองค์ทรงงานนะครับครับแต่ในแง่ของความไม่รู้เนื้อรู้ตัวคือตัวเก่งเองเนี่ยเป็นคนที่เติบโตมากับการประกวดครับแล้วพอช่วงหลังๆที่ได้คุกคีกับบทเพลงพระองค์ท่านเนี่ยเราก็รู้จักว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงแรกในชีวิตที่เก่งประกวดคือบทเพลงพระชิพลก็คือชะตาชีวิตอ๋อนี่เป็นเรื่องบังเอิญแล้วก็เป็นเพลงแรกที่เราร้องมาก็คือชะตาชีวิตแล้วพอตอนโตเรากลับไปร้องเราก็เลยเห็นว่าชะตาชีวิตเนี่ยบทเพลงพระชิพลเนี่ยเป็นเพลงที่เขาบอกว่าแสดงอัจฉริยภาพทางดนตรีเนี่ยเป็นเรื่องจริงเพราะว่าพอเราโตเราจะร้องเพลงนี้ต่างออกไปแปลว่าอะไรคือตอนเด็กๆเราร้องเพราะว่าเรารู้สึกว่าเนื้อหาไพเราะดีใช่แต่พอโตด้วยทักษะต่างๆที่เราได้เรียนมาผ่านระยะเวลามาทำให้เราร้องเพลงนี้แบบโชว์ศักยภาพสกิลการร้องอีกแบบนึงและมีหนำซ้ำการตีความบทเพลงนี้เราจึงรู้ว่ามีปรัชญาชีวิตอยู่ข้างในนี้มีพระองค์สอดแทรกอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในบทเพลงของพระองค์ท่านไม่ใช่แค่เพลงนี้นะครับในหลายๆเพลงเพลงของพระองค์ท่านจริงๆพวกเพลงบลูส์เนี่ยมันเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าเป็นเพลงของความโศกเศร้าอะแต่ในหลวงของเราเวลาเขียนเพลงเขียนเนื้อพระองค์บอกว่าตอนจบขอให้มีความหวังสักหน่อย ดังนั้นจึงเป็นผมว่าเป็นของล้ำค่าบางอย่างที่ไม่ใช่ทุกประเทศที่กษัตริย์ทุกประเทศจะมีให้ประชาชนแต่พระองค์มีเพลงดีๆมีเพลงที่มีคุณค่ามีความหมายดีๆเป็นสมบัติของชาติให้กับประชาชนของพระองค์พระราชนิพนธ์เพลงต่างๆนานาที่พระองค์ทรงประพันธ์ขึ้นนี่ถือว่าเป็นเพลงที่มีพระอัจฉริยภาพสูงมากถูกไหมฮะสูงมากเก่งนะโตมาเรารู้ว่าคำเหล่านี้ถูกเขียนอยู่บนตำราเรียนเป็นนักดนตรีเหมือนกันใช่ครูสอนว่าพระองค์เป็นศิลปินที่มีอัจฉริยภาพทางดนตรีครับเราฟังเรารู้ว่าอันนี้คือสิ่งนี้แต่พอเราได้เป็นนักดนตรีที่แบบว่าเราเป็นนักแต่งเพลงจริงเราต้องมาเขียนเพลงจริงๆแล้วพอได้ไปกลับไปเรียนเพลงพระราชพจน์จริงๆจึงรู้ว่าอ๋ออัจฉริยภาพทางดนตรีจริงๆเป็นแบบนี้เพราะว่าคอร์ดต่างๆที่พระองค์ดีไซน์วิธีการต่างๆทำให้รู้ว่าไม่ใช่แค่ชอบเล่นแต่พระองค์รักในสิ่งนี้และคุกคีกับสิ่งนี้มากๆจนเพลงออกมาได้แบบนี้ผมนะต่อให้เรียน3ปี4ปี5ปีก็เขียนเพลงได้ไม่ใช่พระองค์ท่านอ่ะแสดงว่าพระองค์ใช้ทั้งชีวิตในการอยู่กับมันและรักมันและฝึกซ้อมอยู่เสมอถึงพูดจนผมขนลุกเลยนะฮะเก่งเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีเป็นวัยรุ่นทำไมเวลาไปแสดงไปโชว์เนี่ยไม่เลือกฮิปฮอปล็อกป๊อปอะไรทั้งหลายไปโชว์นะฮะผมเห็นแล้วครับว่าจริงๆแล้วเราก็หนีความเป็นตัวเราไม่ได้ตัวเราคือความเป็นไทยดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะแสดงทุกๆคนให้เห็นเวลาผมไปที่ไหนก็คืออยากให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วความเป็นไทยก็เท่ได้แต่เก่งก็ไม่ได้หนีความสากลนะครับใช่ฮะสากลก็เท่คือสากลก็เท่ผมจึงเอาความเท่ในแบบมุมมองที่เก่งมองเอามาผสมผสานกันแต่ส่วนผสมหลักก็น่าจะเป็นความเป็นไทยที่เราเขาเรียกว่าชูรสถ้าเกิดเป็นอาหารใช่ไหมมันก็ต้องมีกิมมิคของอาหารของเราเวลาทานอาหารของเก่งก็จะรู้ว่าเป็นอาหารไทยแต่มีความเป็นฟิวชั่นหน่อยครับ
ครับผมต่างชาติเวลาเจอเพลงไทยๆอารมณ์ไทยๆเนี่ยตื่นเต้นไหมเราดูเก่งเนี่ยผมยังตื่นเต้นเลยเราไม่เคยทราบมาก่อนว่าเพลงไทยมีความไพเราะและมีความเท่ขนาดนี้มาก่อนต่างชาติตื่นเต้นครับตื่นเต้นกับทุกๆอ๋ออันนี้แหละใช่ฮะเอ้ยนี่เป็นช่วงที่ไปประกวดที่อเมริกาครับเดี๋ยวนะเวทีนี้ผมอ่านข่าวเก่งอยู่ที่ได้รางวัล14เหรียญทองเยอะๆเนี่ยนะใช่ได้รางวัลเยอะๆแปลว่าอะไรรางวัลเยอะๆคือต่างชาติชอบมากคือเราลงหลายประเภทครับแต่ว่าจ๊ะเข้เนี่ยทำให้ผมไปที่จ๊ะเข้เป็นโชว์เนี้ยเป็นโชว์ที่แสดงความภาคภูมิใจให้กับผมมากที่สุดเลยครับเพราะว่าผมเอาจ๊ะเข้ไปติดอยู่ใน5เครื่องดนตรีสุดท้ายระดับโลกได้บนเวทีในรอบไฟนอลเราเอาจ๊ะเข้ไปแบทเทิลกับเปียโนไปแบทเทิลกับกีตาร์ไปแบทเทิลกับไวโอลินแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเราก็พังอาจอยู่บนรอบแกรนด์ไฟนอลด้วยจ๊ะเข้ไทยแล้วทุกคนก็รู้สึก Amazing กับสิ่งนี้จริงๆมันไม่ใช่แค่จ๊ะเข้นะครับคือเขารู้สึกดีไซน์โชว์ของเก๋มว่าจะเป็นเสื้อผ้าหาดหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับผมเขาก็ตื่นใจมากใช่แล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีงานไอเดียเราเป็นงานสร้างสรรค์เรามีวัฒนธรรมนะแต่เราก็มีความเจริญแล้วรู้สึกมากนะครับเอาเดี๋ยวย้อนกลับมาที่เพลงแสงแห่งรักอีกสักทีได้ยินไหมครับท่านผู้ชมตะกี้เมื่อสักครู่นี้แสงแห่งรักเนี่ยมีเสียงพิสุครับผมสุนารีราชสีมาเดี๋ยวนะเพลงนี้คือเก่งแต่งเองใช่ครับแต่งเองทำนองเองทั้งหมดเลยใช่ครับแล้วก็ชวนพิสุมาร้องครับชวนพิสุนารีมาร้องแล้วก็ตอนแรกเรามองไว้หลายคนว่าจะเอาใครมาร้องดีแต่เรื่องที่เลือกพี่สุนารีเนี่ยเพราะว่าพี่สุนารีเขาด้วยเนื้อเสียงเขามีความทุ้มแล้วเราก็เชื่อว่ามีความอุ่นเนื้อเสียงมีความอุ่นแล้วพอมาอยู่ในท่อนเนี่ยเราก็เชื่อว่าน่าจะถ่ายทอดภาพที่เราคิดไว้เนี่ยได้ดีแล้วสุดท้ายก็เป็นแบบนั้นจริงๆอบอุ่นมากแล้วก็หลายคนถ้าฟังและดูด้วยเนี่ยนะน้ำตาจะซึมออกมาเลยนะคิดถึงพระองค์ท่านครับอย่างเราเองเราคิดถึงพระองค์ท่านเหมือนกับคนทั่วไปอยู่แล้วถูกไหมโอ้ยผมเนี่ยช่วงยิ่งช่วงแบบก่อน13แล้วก็คาบเกี่ยวมา13ของปีนี้ล่าสุดก็ร้องทุกวันนะ เราร้องเพลงทุกวันและทุกวันเราก็จะร้องไห้ทุกวันเพราะว่าทุกที่ที่เราไปก็จะมีภาพคือแค่เห็นภาพแล้วก็รู้สึกว่าเราคิดถึงแล้วอ่ะใช่ไหมคือผมเชื่อว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมดคือแค่เห็นภาพแล้วก็รู้สึกคิดถึงแล้วเพราะว่าแม่มันเป็นอะไรที่มันไม่เคยเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วมันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เรายังรับไม่ได้กับสิ่งนี้ถึงแม้ว่าเป็นปีนึงมันก็ยังไม่พอที่จะเยียวยาจิตใจนะครับจะปวดมากคือเพลงนี้เก่งแต่งเองร้องเองนะฮะแต่ก็จะมีเพลงอื่นๆด้วยที่ร้องเพลงพระราชนิพนธ์มีเพลงอะไรบ้างนะฮะก็จะมีการเอาบทเพลงความฝันสูงสุดครับมาถ่ายทอดแล้วก็มีการขับเสภาคือเวลาเก่งยกเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยเหมือนที่เก่งบอกว่าเพลงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงที่โชว์อาชีพภาพดนตรีของทั้งพวกพันเนี่ยได้ดีแล้วแต่ผู้เล่นผู้ที่เอามาร้องเนี่ยเขาจะโชว์ขีดความสามารถของตัวเองอะได้ในแบบที่ไร้ขีดจำกัดเลยคือเก่งแค่ไหนคุณจะถูกเอาเพลงนี้มาร้องในแบบของคุณได้ครับแต่ชีวิตคุณก็จะร้องในสกิลการแจ๊สสแกตอะไรต่างๆได้เยอะด้วยแล้วก็แม้กระทั่งเพลงความฝันสูงสุดที่เก่งมาถ่ายทอดเก่งก็มาใส่ความเป็นไทยของเก่งได้แล้วก็คือผมเชื่อว่าเป็นเหมือนเพลงพระราชนิพนธ์เหมือนภาชนะที่เราจะใส่อะไรเข้าไปก็ดูสวยงามนะครับพักครู่เดียวนะฮะท่านผู้ชมฮะช่วงหน้าเดี๋ยวเก่งจะขับเสภาสดๆที่นี่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับYeah.
ในพระองค์ยังดำรงอยู่ในฤทัยทวินภูมิพลคือพลังแห่งแผ่นดินชุบชีวินหอบชีวาประชาไทยดวงตะวันส่องแสงหักแดนสวงคือพลังห่อลวงโชดช่วงสวายวิญญาณสถิตยังสวรรคาลายพลังพออยู่ในใจไทยนิรันดร์ท่านผู้ชมอยู่กับรายการสดนะครับช่วงสุดท้ายของต้นเรื่องอยู่กับผมสุภโชคโอภาสกุลแล้วก็เก่งทัชยานะครับนี่เรียกว่าเสภาของศิลปินแห่งชาติครับอาจารย์ชมัยพรใช่ไหมฮะอันนี้บทไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้เป็นของใครนะไม่เป็นไรนะฮะยากไหมยากครับเพราะว่าเป็นทุกครั้งเวลาขับเสภาก็เป็นศาสตร์ที่ยากแล้วแต่คราวนี้พอเป็นเสภาเกี่ยวกับพระองค์ท่านมันก็ต้องคือปกติเราต้องถ่ายทอดอารมณ์ออกมาแต่เสภาคือไม่ใช่เหมือนกับกลอนทั่วไปสัมผัสง่ายง่ายอย่างนี้ไม่ใช่คือเสภามันใช้พลังต่างๆที่เราใช้ออกไปใช่ไหมในแง่ของกระบวนการร้องเนี่ยก็ใช้พลังแล้วแต่ในแง่ของความรู้สึกเนี่ยเราต้องถ่ายทอดอารมณ์ออกไปให้ผู้ฟังได้รู้สึกแต่พอเสภาที่เกิดพระองค์ท่านเนี่ยตัวผมเองเนี่ยต้องกดอารมณ์ตัวเองเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะออกมาไม่จบแบบนี้คือมันแบบนั้นเนี่ยคือปกติเราจะปล่อยอารมณ์ไม่ออกไปแต่ของพระองค์ท่านเนี่ยเราต้องกักอารมณ์ไว้ท่ามกลางความเจ็บปวดของหัวใจคนขับเองใช่ครับมันจะยิ่งยากเข้าไปอีกใช่ครับฝึกนานแค่ไหนกว่าจะขับออกมาได้อย่างไพเราะกินหัวใจกันขนาดนี้ฮะจริงๆแล้วต้องเริ่มเรียนมาประมาณช่วงม.ปลายครับแล้วก็เก่งก็เรียนระดับปริญญาตรีเป็นขับร้องไทยเดิมซึ่งเสภาเนี่ยเป็นเกรดเขาเรียกว่าเป็นเกรดวิชาที่อยู่ในศาสตร์ของคีตศิลป์อยู่แล้วอันนี้ก็ได้ใช้เวลาเพอร์ฟอร์มเวลาไปโชว์อยู่แล้วแต่คราวนี้ก็จะต่างโอกาสต่างเวลาพระองค์ท่านในความหมายของเก่งเป็นยังไงฮะยิ่งกว่าพระราชานะพระองค์เป็นพ่อจริงๆอ่ะเพราะว่าพระองค์เอาสิ่งดีๆให้ลูกนะคือพ่อเขาชอบคือคนเป็นพ่อก็จะเลือกสิ่งที่ดีให้ลูกแล้วซึ่งแต่ละอย่างที่พระองค์ให้ก็พระองค์คิดแล้วว่ามันดีที่สุดสำหรับลูกของพระองค์เราจัดหาที่เตรียมทุกอย่างรู้ว่าจะเกิดภัยพิบัติอะไรพระองค์ก็เตรียมที่จะให้ลูกของพระองค์ท่านอยู่สุขสบายดังนั้นเป็นพ่อที่แท้จริงเราในฐานะเป็นศิลปินนะฮะจะมีโอกาสได้ทำอะไรถวายพระองค์ท่านบ้างครับจริงๆทุกวันนี้เนี่ยพยายามที่จะทำทุกอย่างในศาสตร์ในแบบที่เราทำได้ถนัดนะครับก็ในแง่ของวัฒนธรรมไทยต่างๆเก่งพยายามจะนำเสนอให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นว่าความประทับใจหรือว่าพระองค์เนี่ยมีคุณค่าทางจิตใจกับพวกเราแค่ไหนให้เด็กรุ่นหลังได้รู้ในสิ่งตรงนี้ส่วนในฐานะคนไทยคนหนึ่งผมก็จะผลักดันวัฒนธรรมไทยให้ไปไกลที่สุดในแบบของผมให้ได้เพราะฉะนั้นทุกเวทีอนาคตอันใกล้อันกลางอันไกลเก่งจะเอาความเป็นไทยไปให้ชาวโลกได้รับรู้รับทราบความเป็นไทยเหมือนเดิมครับผมท้ายที่สุดเก่งจะฝากบอกแสดงความรักความคิดถึงพระองค์ท่านยังไงครับก็คิด
ถึงคือคิดถึงพระองค์ท่านแล้วก็คือคงไม่มีคือเรารู้สึกว่าเป็นพระองค์เป็นคนที่เพอร์เฟกต์มากเลยนะเป็นคนดีกีฬาก็เก่งครับดนตรีก็ได้สุขุมรอบคอบสุภาพถ่อมตนคือหาคนแบบนี้ยากมากเลยแล้วการที่เราภาคภูมิใจที่เรามีพระมหากษัตริย์เรามีพ่อเราเป็นแบบนี้แต่วันนี้พ่อเราไม่อยู่มันก็เลยเป็นอะไรที่มันเหมือนทุกอย่างมันมืดมัวไปหมดเลยแต่นั้นสิ่งสำคัญตอนนี้คือเก่งก็เชื่อว่าถ้าเกิดพระองค์อยู่พระองค์คงอยากให้ประชาชนของพระองค์เนี่ยเดินหน้าต่อไปข้างหน้าดังนั้นก็อยากให้พวกเราคนไทยรักกันเยอะๆครับอย่าทะเลาะกันแล้วก็อย่าทำให้สิ่งที่พ่อเคยฝากไว้เนี่ยมันสูญเปล่าทุกอย่างที่เขาฝากไว้ว่าจะเป็นความพอเพียงการสอนให้คนไอ้ประชาชนเป็นคนดีหรือว่าซื่อสัตย์กับอาชีพของตัวเองดังนั้นทุกคนต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดดังนั้นอีกทีคือพ่อไม่ได้ไปไหนพ่อยังอยู่ใช่พ่อไม่ได้ไปไหนพ่อยังอยู่กับเราเสมอผมเชื่อว่าท่านยังคงดูเราอยู่บนฟ้าและคอยดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินที่เป็นของพระองค์นะครับแล้วก็ทุกๆครั้งหลังจากนี้ถึงแม้ว่าพ่อไม่อยู่ถึงแม้ว่าพ่ออยู่ข้างบนทุกพวกเราทุกคนที่ยังอยู่ตรงนี้เนี่ยทำอะไรก็นึกถึงท่านเก่งเชื่อว่ามันเป็นพลังบางอย่างที่ทุกครั้งเวลานึกถึงเนี่ยมันมีพลังใจนะแล้วมันมีเขาเรียกพลังงานแฝงบางอย่างที่รู้สึกได้ว่าพระองค์ยังอยู่กับเราเรายังคงเป็นแสงส่องให้กับลูกๆทุกคนบนพื้นแผ่นดินนี้ให้ก้าวเดินต่อไปตามคำสอนของพระองค์ท่านขอบคุณเก่งมากนะครับสำหรับเวลามาร่วมรายการครับวันนี้ลาไปพร้อมเก่งด้วยเพลงแสงแห่งรักนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับและเดินต่อ